บิ๊กต้อมนายกตะกร้อเผยสาเหตุไทยพลาดเสียแชมป์โลกกีฬาวันที่23พฤษภาคม2567 12:59 น.บิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยเผยไทยเตรียมตัวน้อยทำพลาดเสียแชมป์โลกลั่นจะมาทวงคืนหลังจากที่นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยพลาดแชมป์โลกทั้งประเภททีมเดี่ยวและคู่หลังปราชัยต่อเจ้าภาพทีมชาติมาเลเซียในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF World Cup 2024ครั้งที่4ที่ติดติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่22พฤษภาคมล่าสุดบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าทางมาเลเซียนั้นเตรียมตัวมาดีกว่ามากซ้อมกันมา6เดือนแล้วส่วนของไทยเพิ่งเก็บตัวแค่เดือนเดียวและเป็นครั้งแรกที่ต้องเจอกับกติกาใหม่ซึ่งเกมมันไวขึ้นและต้องยอมรับว่ามาเลเซียทำได้ดีกว่าก็หวังว่าในทัวร์นาเมนต์ต่อไปทั้งคิงคัพและเอเชียอินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยจะต้องแก้ตัวคว้าแชมป์ให้ได้เมื่อถามถึงกติกาใหม่มีผลต่อทีมหรือไม่นั้นนายธนากล่าวว่าแน่นอนเพราะเกมมันเร็วขึ้นการเสิร์ฟทีละลูกค่อนข้างมีผลเพราะว่าถ้าเสิร์ฟพลาดคือเสียแต้มเลยจากนั้นพอโดนนำหลายแต้มก็จะทำให้ตามได้ยากมากขึ้นฝากแฟนๆให้อดใจรอก่อนครั้งนี้เราเตรียมตัวมาน้อยอยากให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมกว่านี้และจะไปแก้ตัวในบ้านเราอยากให้แฟนๆตะกร้ออย่าเพิ่งถอดใจและให้กำลังใจในรายการต่อๆไปด้วยนายธนากล่าวปิดท้ายด้านยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ตัวเสิร์ฟของไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงจะแพ้แต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเราเกมวันนี้ต้องโทษที่พวกเราเองไม่สามารถนำแท็กติกที่ซ้อมมาใช้ได้อย่างเต็มที่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงของกองเชียร์เจ้าถิ่นเป็นที่ตัวเองที่พลาดกันเองมากกว่าสิทธิพงษ์กล่าวต่อว่าเรื่องกติกาใหม่คิดว่าการออกตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งของเราจากที่ดูคือเกมช้าแล้วเป็นฝ่ายตามหลังตลอดทำให้เขาได้ใจบวกกับเราเองนำสิ่งที่ซ้อมมาใช้ไม่ได้เลยทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ก็จะกลับไปแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดกันขอให้แฟนๆยังเชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่ารายการไหนเราก็อยากคว้าแชมป์ทุกรายการจากนี้ยังเหลือประเภททีมชุดอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยยาวปืนใหญ่กล่าวปิดท้ายลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญถกชี้ชะตาเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปมตั้งพิชิตการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 9:44 น.ปิดศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณารับหรือไม่รับคำร้อง40สว.ยื่นถอดถอนปมเสนอชื่อพิชิตเป็นรัฐมนตรีหรือไม่หากรับจะสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันที่23พฤษภาคม2567ภายหลัง40สว.เข้าชื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำเสนอรายชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีก่อนที่นายพิชิตจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้วันที่23พฤษภาคมเวลา 9:30 น.มีการประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่หากรับคำร้องแล้วนำไปสู่คำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อลาออกแล้วจบไหมระบุว่า
ในใจของคนลาออกและคนที่อยากให้เขาลาออกคงอยู่ที่ลาออกแล้วจบตัดไฟต้นลมศาลจะได้ไม่รับคำร้องของ40สว.เศรษฐาก็ไม่เสี่ยงถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่และไม่เสี่ยงถูกวินิจฉัยให้สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ไฟที่ดับนั้นเป็นไฟต้นลมหรือเป็นไฟลามทุ่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์จากกรณีการลาออกของคุณพิชิตเห็นได้ชัดว่ามีประการเดียวคือศาลไม่ต้องสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เพราะเจ้าตัวลาออกไปแล้วแต่คำร้องและคำขออื่นๆยังคงมีเช่นเดิมคือ 1. คำร้องขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงเนื่องจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งคนที่รู้หรือควรจะรู้ว่ามีลักษณะต้องห้าม 2. คำขอให้ศาลสั่งคุณเศรษฐายุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยก็ยังคงอยู่ 3. คำร้องให้วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคุณพิชิตในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และจริยธรรมก็ยังคงอยู่ทั้ง3ประเด็นยังเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นในวันที่23พฤษภาคมว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่ภาพกำปั้นที่ชูตอนเช้ากับภาพสองมือที่ชูหนังสือลาออกตอนบ่ายจะเห็นใบหน้าของพิชิตที่ยิ้มแย้มทั้งสองกรณีเพราะคนที่ต้องระทึกใจต่อจากนี้คือเศรษฐาทวีสินไม่ใช่พิชิตเพราะพิชิตชื่นบานไปแล้ว เมรัชนกพลิกท้ายสาวอินโดนีเซียร่วมแบดมาเลเซียมาสเตอร์สกีฬาวันที่23พฤษภาคม2567 13:44 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 500มาเลเซียมาสเตอร์ส2024ระหว่าง 21-26 พฤษภาคมนี้ที่สนามเอเชียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการลงสนามพบกับปูตรีกุสุมาวาดานี่มือ35ของโลกจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเมรัชนกพลิกไพ่ให้กับสาวจากอินโดนีเซียแบบน่าเสียดาย 0-2 เกม 19-21 และ 19-21 ตกรอบศึกมาเลเซียมาสเตอร์สด้านครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะโกจินเหวยมือ33ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-10 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ19ของโลกแพ้ให้กับเกาฟางเจียมือ32ของโลกจากจีน 0-2 เกม 19-21 และ 20-22 ตกรอบไปเช่นกันขอบคุณภาพจาก Facebook Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย